กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนราชวิทยาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณชั้น2ของอาคารอนุบาลโรงเรียนราชวิทยาเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งกาชาดสมาชิกกิ่งกาชาดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนราชวิทยาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนราชวิทยาที่ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งคณะครูและนักเรียนได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยคณะผู้จัดกิจกรรมได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปด้วย